ห้องน้ำคนพิการก็ไม่ว่างซะด้วยอ้าวกลับจากโรงเรียนแล้วเหรอค่ะคุณพ่อแวะไปรับค่ะแล้วคุณตาล่ะคะไปทอดกฐินกลับมาเมื่อไหร่เมื่อบ่ายนี้เองลูกสนุกไหมคะหนูยังอยากไปเลยเด็กๆก็คงสนุกแหละแต่คนแก่ๆอย่างตาก็ลำบากน้อยจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ยุ่งยากไปหมดไหนไหนไหนเล่าให้หนูฟังหน่อยว่าเป็นไงที่ตาไปทำบุญอยู่ไกลจากตัวเมืองมากสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็ไม่ครบเหมือนอยู่ในเมืองอย่างห้องน้ำห้องส้วมก็เป็นแบบเก่าเวลาจะฉี่จะถ่ายก็ต้องนั่งยองยองย่างตาเนี่ยนั่งไม่ได้เลยลูกปวดเข่าเลือกเกินเรื่องนี้เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากๆแบบนี้ก็แย่เลยสิคะตาต้องรอใช้ห้องน้ำคนพิการที่มีชักโครกไม่งั้นไม่รอดแน่เรื่องแบบนี้ต้องได้รับการแก้ไขค่ะยังไงเหรอลูกจริงๆแล้วประเทศไทยกำหนดให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนส้วมนั่งยองมาเป็นส้วมนั่งราบหรือส้วมชักโครกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559แล้วค่ะตาเพราะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ส้วมนั่งยองติดต่อกันนานหลายปีแต่ก็มีหลายๆพื้นที่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะทำให้ผู้สูงอายุบ้านเราต้องลำบากอย่างที่คุณตาไปเจอมาจากผลสำรวจก็พบว่าผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทยเมื่อปีพ.ศ. 2563มีมากกว่า6ล้านคนค่ะร้อยละ70ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นผู้สูงอายุและข้อที่เสื่อมมากที่สุดคือข้อเข่าค่ะนอกจากนี้นะคะผู้สูงอายุก็ลื่นล้มในห้องน้ำสูงถึงร้อยละ31ต่อปีเลยค่ะคุณตาต้องระวังนะคะแล้วแบบนี้จะช่วยผู้สูงอายุได้ยังไงบ้างล่ะมีทางออกค่ะถ้าใช้เทคโนโลยีชุมชนช่วยกันทำซุ้มที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุก็ดีนะไว้ที่กินไม่สบายขับถ่ายลำบากก็คนชราอย่างพวกตานี่แหละหนูจึงอยากแนะนำอุปกรณ์ช่วยการขับถ่ายลุกนั่งสบายก่อนค่ะแบบแรกเขาเรียกว่าเก้าอี้ไม้นั่งถ่ายอุปกรณ์นี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถขับถ่ายได้โดยไม่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ละครัวเรือนสามารถผลิตเองได้สามารถใช้วัสดุหลากหลายและหาได้ในท้องถิ่นค่ะเริ่มตั้งแต่วัดความสูงของผู้สูงอายุในท่านั่งจากส้นเท้าถึงข้อพับขาและจากก้นถึงข้อศอกส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้ยึดองค์ประกอบหลักดังนี้นะคะ 1. สร้างหรือหาเก้าอี้ให้สูงเท่าระดับความสูงจากส้นเท้าถึงข้อพับขาของผู้สูงอายุและ2เจาะช่องสำหรับขับถ่ายค่ะจากนั้นค่อยติดตั้งที่พักแขนเพื่อช่วยพยุงตัวผู้สูงอายุโดยให้ที่พักแขนอยู่ที่ระดับความสูงวัดจากก้นถึงข้อศอกพร้อมกับติดตั้งพนักพิงเพื่อช่วยพยุงตัวของผู้สูงอายุในขณะนั่งค่ะอุปกรณ์นี้ถ้าท้องถิ่นหรือชุมชนช่วยกันทำก็อาจจะหาไม้หรือวัสดุอื่นที่อยู่ในท้องถิ่นได้แต่ต้องไม่เป็นอันตรายไม่เป็นสนิมไม่แหลมคมและทนต่อการเปียกน้ำค่ะสำหรับมาตรฐานที่นั่งควรสูงจากพื้น 45-50 เซนติเมตรที่นั่งจะต้องมีพนักพิงที่มั่นคงแข็งแรงเออเข้าท่าดีนะแต่ตาว่าทำยากเหมือนกันนะเนี่ยของแบบนี้ต้องช่วยกันทำค่ะตาชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการทำให้คุณภาพชีวิตของคนสูงอายุดีขึ้นค่ะมีข้อควรรู้อะไรอีกไหมเทคโนโลยีชุมชนว่าด้วยเรื่องของส้วมห้อยขาจึงเป็นการเปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งยองเป็นโถส้วมแบบนั่งห้อยขาและปรับระดับของพื้นห้องน้ำให้เหมาะสมกับการนั่งถ่ายของผู้สูงอายุค่ะสิ่งที่ต้องพิจารณาในการทำส้วมแบบนี้คือการติดตั้งส้วมต้องมีพื้นที่ว่างภายในห้องน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า1เมตร50เซนติเมตร
โถส้วมชนิดนั่งราบสูง 45-50 ซมและระยะกึ่งกลางของโถส้วมห่างจากผนังด้านข้าง 45-50 ซมค่ะต้องติดตั้งราวจับแนวนอนสูงจากพื้น 60-70 ซมยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าโถส้วม 25-30 ซมมีราวจับแนวดิ่งต่อขึ้นไปอย่างน้อย60ซมติดตั้งราวจับแบบพับเก็บได้ใกล้โถส้วมติดตั้งในแนวราบที่ไม่ชิดผนังยาวไม่น้อยกว่า50ซมส่วนราวจับมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซมค่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุสะดวกขึ้นจริงๆใช่ค่ะตาอุปกรณ์ที่หนูแนะนำนี้ผ่านการใช้งานได้จริงนะคะอีกอย่างนะตามองว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เราทำคนเดียวไม่ได้แต่ต้องช่วยกันทำเมื่อหลายๆคนมาช่วยกันก็จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีกันในชุมชนได้ดีเลยล่ะจริงที่สุดค่ะคุณตา